ก็วันนี้นะคะแตนจะมาแต่งหน้าในลุคสายฝอดีกว่าเนื่องจากแตนได้เครื่องสำอางของแม็กมานะคะได้มาแบบเยอะโคตรของโคตรจะเยอะเลยแตนก็เลยเฮ้ยทำวิดีโอแต่งหน้าละกันแล้วอีกอย่างคือเครื่องสำอางแม็กอะพอนึกถึงจะนึกถึงความแบบความปังความแบบความสายฝอไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าเครื่องสำอางแม็กเป็นเครื่องสำอางสายฝอก็เลยจะแต่งหน้าสายฝอและอย่างก็ไม่ได้แต่งหน้าสายฝอมาตั้งนานแล้วนะคะก็เลยจะแต่งให้ดูแล้วดูว่าหน้าหมวยวันนี้นะจะกลายเป็นสายฝอได้อย่างไรนะจ๊ะโอเคเริ่มนะคะแตนจะขอฉีดเป็นMAX Prep and Prime Fix Plus ก่อนเนอะมันทำให้หน้ามันแบบมันชีสเปรย์น้ำแร่อะชุ่มชื้นนิดนึงแล้วก็สำหรับสายฝอวันนี้นะคะหน้าเราก็จะต้องแน่นนิดนึงแล้วก็แบบติดทนนิดนึงอะผิวหน้าต้องกริบงานผิวต้องแบบจัดเต็มมากเลยนะคะแตนก็เลยจะใช้เป็น Studio Fix Fluid นะคะของ MAX นั่นเอง SPFตัวนี้มี SPF 15ด้วยก็คือสำหรับเฉดสีนะคะมีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าโทนสีหรืออันเดอร์โทนเฉดสีผิวของพวกเราอ่ะเขาแบ่งเป็น4เฉดนะคะก็คือมี C ก็คือ Cool NC ก็คือตัวเนี้ยคือ NC ของแบรนด์ก็จะเป็นแบบ Neutral Cool Tone นะแล้วก็มี N ก็คือ Neutral แล้วก็ NW Neutral Warm นะคะแต่ว่าสำหรับคนไทยน่าจะประมาณ NC สีที่แตนใช้เป็น NC 20ดูดิเนื้อมีความแบบค้นๆนิดนึงนะคะน่าจะแบบปกปิดแบบ full coverage เลยโอเคแล้วก็แตนจะใช้คู่กับแปรงของเขานะคะอันนี้เป็น MAC 170เป็นแปรงที่จะใช้สำหรับลง foundation เลยนะคะจะแตะไปที่หน้าปกติแตนจะชอบใช้ฟองน้ำนะแต่ว่าวันนั้นแตนได้ลองแต่งไป1รอบแล้วโดยใช้แปรงอันนี้เฮ้ยมันเกลี่ยได้ว่ะมันไม่ได้แบบเป็นแบบเส้นๆหรืออะไรเลยแล้วเขียนง่ายแล้วเร็วด้วยแต่แนะนำสำหรับคนที่อยากลองว่าแบบเฮ้ยฟาวเดชั่นของเราต้องเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไปที่เคาน์เตอร์ดีกว่าเพราะว่าโทนสีของเราอะบางทีมันเหมือนจะเป็นโทนสีเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โทนสีเดียวกันนะแล้วตอนนี้เขามีให้เลือกเยอะมันน่าจะแบบหาสีที่เข้ากับสีผิวของตัวเองได้ง่ายกว่าหน้าแบบแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวแตนจะใช้อันนี้เป็น MAC Pro Concealer นะคะแล้วก็ Corrector Palette ก็คือมีทุกสีเลยทำให้มันแบบว่าสามารถที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของแบบใต้ตาคล้ำสีม่วงหรือรอยสีเขียวเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นโทนสีที่ค่อนข้างจะครบเลยก็เดี๋ยวแตนจะขอใช้สีลงตรงใต้ตาสายฝอนี่คือหน้าเขาจะแบบแน่นมากอันนี้แตนจะใช้นิ้วแตะไปก่อนนะคะแล้วก็จะใช้แปรงอันนี้มันเป็นแปรงที่เป็นเหมือนแปรงคอนซีลเลอร์อะMAC 270ประมาณนะคะอันนี้แตนจะขอใช้เป็นคอนซีลเลอร์ที่เป็นแบบลิควิดนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ของ Line Studio Fix เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นเขาบอกว่ามันติดทนแบบ24ชั่วโมงเลยแล้วก็มีสีออกมาให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะเยอะมากๆสีนี้ NW 25นะคะเอามาลงที่เหมือนไฮไลท์ตรงกลางหน้า really think we're getting close I really do believe in us the most I'm not gonna move until you doแล้วก็ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์นิดนึงเนื่องจากตันได้สีเข้มมานะเป็น NC 44นะคะคอนซีลเลอร์ของ Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer มันจะเอามาลงเป็นแบบตัวที่ต้องการให้สีมันมีความแบบแค่นิดนึงอย่างเงี้ยใช้เป็นฟองStudio Fix Sculpt and Shape Contour Palette นะคะนี่มันก็จะมีทั้งแบบไฮไลท์สีขาวสีเหลืองแล้วก็ออกแบบโทนชมพูนิดนึงข้างล่างจะเป็นสีที่เป็นคอนทัวร์หมดเลยอันนี้เขาจะเขียนมาเลยอะว่ามันคืออะไรกับอะไรกับอะไรแต่จะใช้ Sculpt ในการลงกรอบหน้าของเรานะคะ
Cakes Perfecting Powder สีมีเดียมนะอันนี้แตนจะขอใช้ในการเบคนิดนึงตรงใต้ตาสำหรับคิ้วนะคะอันนี้คือได้มาทุกอย่างอะท็อปเกรทบราวน์นะคะเกรทบราวน์คิดเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีที่เป็นแบบดินสอเขียนคิ้วด้วยแต่จะใช้ดินสอเขียนคิ้วเขียนก่อนคิ้วเราอยากได้เป็นแบบรูปชัดเจนเลยนะคะอันนี้เป็นสไปซ์อายบราวสไตล์เลอร์ Oh my god I really think we're getting close I really do believe in us the most I'm not gonna move until you do in this time แล้วจะใช้ขอใช้ตัวนี้นะคะในการแบบเก็บคิ้วนิดนึงคิ้วดิบปังเวอร์แล้วก็ที่ตานะคะแต่จะขอใช้เป็นลิปสติกลงไปก่อนนะแต่ใช้สีชิลลี่นะคะสีโคตรดีพิกเมนต์มากใช้สีของตัวเนี้ยนะคะเดี๋ยวแดนจะขอลงใช้สีที่เป็นสีเข้มของบราวน์พาเลตอันนี้ลงที่แบบกลางตาว่าเมื่อกี้แบบกรีดมันแบบใช้เวลานิดนึงอะแล้วก็เดี๋ยวดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาก็สำหรับมาสคาร่านี้นะคะเป็นมาสคาร่าตัวใหม่นะชื่อว่า Up for Everything Lash Mascara นะคะดูแพคเกจจิ้งสวยงามมากที่สำคัญคือมันมาพร้อมกับ Cleansing Oil ให้ด้วยนะคิดว่ามันน่าจะต้องติดทนพอสมควรตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็น 24 Hour Waterproof Wear แล้วก็เป็นสูตรเจลที่มีน้ำหนักเบานะเวลาปัดไปแล้วเนี่ยขนตามันก็จะไม่ตกมันชอบหมดถ้ามันน้ำหนักเบาจะขนตาเราจะขาดกว่าดิยังกับติดขนตาปลอมเลยอ่ะขอเพิ่มคอนทัวร์ที่หน้าอีกนิดนึงนะคะเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่สะใจเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวแตนจะขอปัดแก้มนะคะด้วยสี Melba Powder Brush อันนี้เป็นสีแมตต์เหมือนกันว่าหน้ายังไม่กริบเท่าที่ควรเงี้ยนะคะสามารถที่จะแบบลงตัวสตูดิโอฟิกซ์อันนี้เป็นเพรสพาวเดอร์ได้นะคะก็อาจจะลงไปแบบบริเวณใต้ตาหรือจุดที่แบบคิดว่าตัวเองอ่ะมันจะมันหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะได้นะอันนี้คือพกออกไปไว้ซับระหว่างทางก็ได้นะเดี๋ยวแตนจะขอฉีดอันนี้1รอบนะคะโอเคฝอได้ยังเนี่ยนี่คือฝอหรือยังก็อาจจะต้องเป็นสีชิลลี่แล้วกันนะคะนี่แล้วกันเนี่ยนี่นะคะ
ฟอต้องใส่ต้มหูต้มหูโอเคแบบนี้แบบนานมากแล้วอ่ะแต่นี่คือหน้าแน่นมากแต่ผิวแบบผิวนี่มากเลยอ่ะ Oh my god okay. ก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเครื่องสำอางแม็กที่แตนใช้แต่งในวันนี้เดี๋ยวแตนจะลิงก์ทุกอย่างเอาไว้ใน description box เลยนะคะผิวแต่งหน้าเราเลยCareful, careful, and I need to say that I'm falling.